ไปดูสถานการณ์ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกันนะคะเจ้าหน้าที่รายงานล่าสุดนะคะมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่670ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ28ของความจุอ่างค่ะโดยเป็นน้ำใช้การได้88ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นได้วางแผนการระบายน้ำวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำพองและเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่าจะมีน้ำใช้ไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝนไม่ส่งผลกระทบกับระบบการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ก็ต้องขอความร่วมมือไปถึงพี่น้องเกษตรกรงดทำนาปรังและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนขณะเดียวกันได้เตรียมแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะประปาหมู่บ้านด้วยการเตรียมรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน